สวัสดีครับผมเว้นใหญ่ครับผมไทยรัฐนำทางเราไปจนสุดฟ้าฉันมีเธอที่ร่วมฝ่าฟันเดินร่วมทางกันมาทำให้รู้ว่าฉันโชคดีแค่ไหนเต้นนะฮะเพราะว่าไม่ได้ร้องเพลงละครนานแล้วก็เพลงของตัวเองยังไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่นะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมาร้องเพลงละครน่าจะหาคิดถึงกันครับตอนที่พี่อ้อมติดต่อมาได้รับบรีฟน้อยครับไม่เยอะมากครับแต่ว่าพอได้ฟังเพลงแล้วรู้สึกชอบเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่าพอเรานึกจินตนาการกับเพลงกับภาพรวมกันแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนมาเชื่อมตรงนี้ระหว่างทั้งภาพแล้วก็เสียงตรงนี้ให้มันไปด้วยกันก็ดีใจที่ได้มาร้องครับเป็นเพลงที่ผมว่าใช้กับชีวิตเราทุกคนได้นะมันเหมือนกับว่าในชีวิตของแต่ละคนต้องเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็ผู้คนมากมายที่เราจะต้องดีลด้วยนะแต่ว่ากับทุกๆอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาถ้าเรามีกำลังใจแล้วมีคนข้างๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราลุยต่อไปได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวผมว่าคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตไม่ว่าอุปสรรคที่เราจะเจออยู่คืออะไรถ้าเรามีกำลังใจที่ดีก็ทำให้เราไม่กลัวที่จะต้องเผชิญกับอะไรก็ตามนะก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจนะผมว่าเป็นเพลงที่ดีและเหมาะกับใครก็ตามที่กำลังต้องการกำลังใจนะแล้วก็เผชิญกับอุปสรรคอยู่ก็ขอให้มาฟังเพลงนี้กันแล้วมาดูละครเรื่องนี้กันครับเพลงนี้ยากงานร้องยากหายใจเหนื่อยมากเลยร้องด้วยเสียงสูงตลอดนะซึ่งผมปกติอาจจะไม่ได้ร้องโทนแบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็ท้าทายดีอยากฝากเพลงนี้ครับเพลงนี้ชื่อว่าให้รักนำทางนะครับผมก็เป็นเพลงละครที่ผมมาร้องครับนานๆจะมาร้องทีนึงฝากละครเรื่องสืบลับหมอระบาดนะครับผมมาชมกันเยอะๆมาฟังเพลงนะผมว่าถ้าดูละครแล้วฟังเพลงด้วยยิ่งได้อรรถรสมากขึ้นนะครับผมก็ฝากเพลงนี้ด้วยครับตั้งใจร้องมากๆครับผมให้รัก